เชื่อมือใหม่เชื่อมไม่เก่งแล้วจะเชื่อมได้จริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมารีวิวตู้มิกราคาถูกกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับส่วนวันนี้จะเป็นการรีวิวเครื่องมือช่างที่ผมซื้อมาใช้เองครับเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วครับทำเปิดกรุเครื่องมือช่างนะครับว่าผมมีเครื่องมืออะไรบ้างแล้วก็บอกไปในวิดีโอครับว่ากำลังจะซื้อตู้เชื่อมมิกซ์วันนี้ซื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นตู้เชื่อมมิกซ์ราคาประหยัดพอสมควรเลยนะครับก็เลยอยากจะหยิบมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันครับและอยากจะบอกว่าวันนี้เป็นการใช้ตู้เชื่อมมิกซ์ครั้งแรกของผมนะครับรอยเชื่อมก็มือใหม่จะประมาณนี้นะครับทุกคนครับบอกก่อนเลยนะว่าผมเป็นคนทำ DIY ผมไม่ใช่ช่างเพราะฉะนั้นงานเชื่อมของผมไม่ใช่งานเชื่อมแบบช่างมืออาชีพและผมก็ไม่เคยเรียนเชื่อมนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็ใช้ตู้เชื่อมแบบ MMA ธรรมดาใช่ไหมเวลาเชื่อมเนี่ยก็มีปัญหาครับตัวเชื่อมปู่ตัวเชื่อมรอยเชื่อมติดบ้างไม่ติดบ้างเชื่อมไหม้บ้างนะครับแล้วก็ไปเห็นคลิปวิดีโอนะครับที่หลายๆคนเลยนะครับซื้อตู้เชื่อมมิกซ์มาเฮ้ยเขาบอกว่ามือใหม่เชื่อมได้แล้วก็เชื่อมง่ายมากๆครับผมก็เลยอยากจะลองนะซึ่งอย่างที่ผมคิดตอนแรกเลยนะคืองานเชื่อมบางๆนะครับหรือการที่คอยต้องมานั่งคอยเปลี่ยนก้านทูบดึงเข้าดึงออกนะครับเวลาเราทำงานอยู่กลางอากาศอย่างเงี้ยมันน่าจะลดความลำบากตรงนั้นไปได้เยอะเลยคือจริงๆผมจะบอกว่าผมก็ดูรีวิวเพื่อนๆ YouTube หลายๆช่องนะหลายๆคนก็ไปซื้อตู้เชื่อมของคันโต้ครับซึ่งคันโต้ก็เป็นแบรนด์นึงนะที่ผมซื้อมาใช้หลายๆอย่างเลยนะครับคืออันนี้ก็ไม่รู้นะหลายๆคนคอมเมนต์มาบอกว่าคันโต้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้เชื่อมง่ายครับเวลาแตะเนี่ยมันแตะไม่ค่อยติดแล้วมันเชื่อมยากและจากตัวผมเองที่เคยใช้ตู้เชื่อมคันโต้มาประมาณ 2-3 เครื่องนะครับก็รู้สึกว่าคันโต้อ่ะถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นที่ราคาสูงกว่านะต้องบอกว่าคันโต้เขาราคาถูกมากนะครับเทียบกับยี่ห้ออื่นที่ราคาสูงขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับจะรู้สึกว่าตู้เชื่อมยี่ห้ออื่นเนี่ยก็จะเชื่อมง่ายมากกว่าครับแต่ถ้าเกิดช่างเชื่อมที่เขามีฝีมือเนี่ยเขาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ส่วนแบรนด์วันนี้ที่ผมหยิบมารีวิวนะครับแล้วผมคิดว่ามันน่าจะใช้ได้นะนั่นก็คือแบรนด์ Urox ครับตัวนี้ราคาแค่ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองสั่งมาในโปรโมชั่น 3.3 ของ Lazada ครับนี่ครับซึ่งจะบอกว่าราคามันถูกมากนะ 3,128 บาทแล้วผมก็สั่งมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะครับหน้ากากเชื่อมของพัมกินครับแต่ก่อนจะไปรีวิวตู้เชื่อมผมจะรีวิวหน้ากากเชื่อมของพัมกินก่อนนะโอเคอย่างแรกเลยผมมีหน้ากากเชื่อม3อันแล้วซึ่งหน้ากากเชื่อมออโต้อันแรกผมซื้อมา10กว่าปีแล้วนะครับตอนนั้นราคาหุกเกือบ 3,000 บาทแพงมากๆเลยนะหนูอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ไม่กล้าทิ้งนะครับเพราะรู้สึกว่าเป็นของแพงฮะในปัจจุบันหน้ากากเชื่อมออโต้มันราคาถูกลงเยอะมากนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็ซื้อของยี่ห้ออะไรมาอะไรแม็กสักอย่างนึงอ่ะตัวนึง500กว่าบาทนะครับถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ใช้ดีนะครับแต่ว่าปัญหาของมันคือตัวรัดหัวนะครับตัวที่มันเป็นพวกล็อกก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอ่ะไอตัวหน้ากากไฟมันใช้ดีนะแต่ว่าไอตัวล็อกหัวเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยดีนะครับมันหักหมดเลยนะวันนี้ผมก็เลยไหนๆก็ของพัมกินก็ไม่ได้แพงอ่ะ500กว่าบาทนะครับแล้วก็มีแบรนด์ด้วยผมก็เลยเลือกซื้อของพัมกินง่ายมากการตัดสินใจเลือกซื้อของพัมกิน1คือลายสวยครับ2ผมชอบตรงที่ว่าเขาสามารถเปิดกระจกตรงนี้ขึ้นได้ครับเพื่อนๆจะทราบดีว่าผมพูดเสมอว่าไอการใช้ลูกหมูเนี่ยมันน่ากลัวนะครับคือไม่ได้กลัวสะเก็ดไฟนะแต่กลัวแต่ใบลูกหมูเนี่ยมันแตกกระเด็นออกมานะครับเวลาผมใช้ลูกหมูหรือใช้อุปกรณ์อะไรก็ตามที่มันมีโอกาสแตกหักกระเด็นเนี่ยผมก็มักจะใส่พวกหน้ากากนะครับเฟซชิลนะซึ่งเฟซชิลว่ะยายให้ดูนะคือทุกวันนี้ใช้เฟซชิลแบบนี้นะครับเห็นคุณนี่คือเห็นไหมลอกพลาสติกแล้วนะแต่ใช้ไปแป๊บเดียวมันก็ขุ่นครับเพราะพลาสติกมันก็ไม่ค่อยดีนะราคามันประหยัดนะครับแค่200กว่าบาทนะครับแต่ไหนๆถ้าจะต้องซื้อเฟซชิลแบบนี้แล้วต้องซื้อหน้ากากเชื่อมด้วยผมก็เลยรู้สึกว่าเออตัวนี้คุ้มกว่านะครับ500กว่าบาทได้ทั้งเฟซชิลได้ทั้งหน้ากากเชื่อมเลยเมื่อกี้ผมบอกเพื่อนๆนะว่าผมมีอุปกรณ์เชื่อมมาประมาณ10ปีแต่รู้ไหมครับว่าผมซื้อมาตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้เชื่อมซื้อมาอยากจะเชื่อมมากแล้วก็สมัยนั้นนะไม่มีคลิปวิดีโอไม่มีคนสอนไม่รู้จะเชื่อมยังไงนะครับเอามาใช้ก็กลัวไฟช็อตไม่กล้านะครับก็เลยเก็บไว้นานมากแล้วก็เพิ่งมาหัดเชื่อมนะครับตอนที่ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ก็คือเมื่อประมาณ2ปี3ปีที่แล้วนี่เองครับโดยงานเชื่อมชิ้นแรกของผมก็คือโรงจอดรถอันนี้ครับนั่นแหละครับคืองานเชื่อมชิ้นแรกครับเล่นใหญ่เลยตั้งแต่แรกนี่ครับนี่คือรอยเชื่อมในสมัยนั้นนะครับประมาณ2ปีเนาะน่าจะ2ปีที่แล้วนะครับเชื่อมโครงเหล็กอันนี้ไว้นะครับงานเชื่อมก็จะดูแบบปุป่าทุลักทุเลแบบนี้นะครับแล้วถ้าถามผมว่าผ่านมา2ปีงานเชื่อมผมสวยขึ้นไหมดีขึ้นไหมเปล่าเพราะเป็นคนไม่ได้ชอบงานเชื่อมครับเวลาเชื่อมเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าปวดตานะครับแล้วก็เหม็นทูบเชื่อมมากๆนะครับแต่ว่าบางครั้งนะครับงานบางตัวก็ต้องเชื่อมถ้าเพื่อนๆสังเกตงาน DIY ยุคหลังๆของผมนะครับผมจะหลีกเลี่ยงงานเชื่อมนะผมจะใช้วิธีการเข้าเหล็กวิธีการขันสกรูนะครับหลีกเลี่ยงงานเชื่อมให้มากที่สุดครับ
เอ้าแล้วไม่ชอบงานเชื่อมทำไมต้องซื้อตู้เชื่อมมิกซ์มาคือมันเป็นความละโมบของคนทำงาน DIY ครับว่าถ้าเราได้อุปกรณ์ที่ทำงานง่ายขึ้นเนี่ยเราอาจจะสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับงาน DIY ด้วยตู้เชื่อมตัวนี้เร็วๆนี้จะมีให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปรีวิวและไปลองทดสอบใช้ตู้เชื่อมมิกซ์ครั้งแรกของผมกันเลยดีกว่าครับตัวนี้เป็นตู้เชื่อม Mix บวก MMA นะครับเป็นตู้เชื่อม2ระบบครับยังไม่เห็นใครรีวิวเลยเห็นแต่เจ้าของแบรนด์เนี่ยเขารีวิวเองชื่อรุ่นก็คือ Urox Mix MMA 250เชื่อมเหล็กเชื่อมคาร์บอนเชื่อมอะลอยเชื่อมสแตนเลสเชื่อมอลูมิเนียมได้ความรู้สึกแรกที่จับตู้เชื่อมเครื่องนี้ขึ้นมานะครับคือตกใจกับน้ำหนักครับคือมันเบามากครับคือเบาจนตกใจนะจนคิดว่าข้างในนี่มันใส่อะไรไว้หรือเปล่าหรือเป็นตู้เปล่าๆอุปกรณ์มาตรฐานก็มีมาให้ครับมีตัวสายเชื่อมนะครับปืนมิกนะครับแล้วก็เป็นตัวสายเชื่อมนะครับของ MMA นะครับแต่คือจะบอกว่าคือพี่ครับสายเชื่อมพี่แบบเล็กมากครับสายก็เส้นเล็กมากครับแล้วก็สั้นมากๆด้วยแต่ถ้าถามว่าใช้ได้ไหมผมว่ามือใหม่หัดเชื่อมงานไม่ได้เยอะก็ใช้ได้นะแต่ผมแนะนำว่าถ้าใครอยากจะเอาไปใช้งานจริงๆนะครับคือซื้อสายใหม่ครับน่าจะดีกว่าฮะแล้วก็ตัวฉนวนหุ้มสายต่างๆนะครับก็ผมว่ามันบางอะนะเพราะฉะนั้นนี่คืออันนี้ผมไม่ใช้นะผมจะไปใช้สายเชื่อมอันเดิมของผมถ้าเวลาผมจะเชื่อม MMA ครับแต่เอาจริงๆนะอาจจะไม่ได้เชื่อม MMA อีกแล้วก็ได้นะครับต่อไปนี้อาจจะเชื่อมมิกอย่างเดียวก็ได้นะซึ่งสำหรับผมราคานี้ผมไม่ซีเรียสนะครับตัวสินค้านะครับจะมีใบรับประกันของบริษัทคิงบางกอกนะครับเป็นใบรับประกันการเสียหายจากตัวเครื่อง6เดือนครับแล้วก็มีหน้ากากเชื่อมพลาสติกแบบนี้มาให้นะแต่อยากแอบกระซิบบอกเจ้าของแบรนด์อะทุกแบรนด์เลยนะไอ้หน้ากากแบบนี้เลิกแถมเถอะไม่ได้ใช้นะครับเป็นขยะเปล่าๆนะครับแนะนำนะอันนี้แนะนำแบรนด์นิดนึงนะครับหาพวกหน้ากากเชื่อมครับอย่างนี้แค่นี้ก็ได้นะราคาแบบ100กว่าบาทอะใน Lazada Shopee อะครับแถมแบบนี้มาดีกว่านะยังใช้งานได้จริงมากกว่าเลยอ่ะแล้วก็มีตัวเคาะมาให้นะครับมาลองเปิดเครื่องดูนะครับผมก็เปิดครั้งแรกนะยังไม่ได้ต่อสายอะไรทั้งนั้นนะครับเสียบแค่ปลั๊กไฟนะครับเปิดสวิตช์ออนนะครับไฟแน่ปัดก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาให้เราเลือกได้นะครับว่าจะเป็น MMA หรือเป็น Mix ใช่ป่ะแต่ก็จะมีฟังก์ชันอื่นด้วยนะครับมี CO 0.8 นะครับแล้วก็มีทิกนะครับซึ่งผมไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ใช่ช่างเชื่อมว่าไอ้ฟังก์ชันพวกนี้ไว้ทำอะไรนะครับซึ่งผมจะมาทดสอบตัวเดียววันนี้ก็คือตัวฟลัดนะครับหรือว่าตัว Mix นะครับเวลาเรากดเลือกฟังก์ชันนะครับเราก็เลือกกดอย่างนี้นะครับมันก็จะวนไป4ฟังก์ชันนะครับเนี่ยเป็น MMA นะครับเป็น CO นะครับเป็นฟลัดซึ่งวันนี้เราจะใช้ตัวนี้นะครับทางขวาก็จะเป็นปรับแอมนะครับซึ่งพอปรับแล้วนะครับตัวแอมก็จะขึ้นนะตัววอลเนี่ยปรับแล้วยังไม่ขึ้นนะครับจนกว่าเครื่องจะทำงานแล้วก็เครื่องใช้งานนะครับก่อนใส่ลวดเชื่อมมิกนะครับเราต้องทำการปิดเครื่องก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยครับซึ่งการใส่ลวดนะครับเราก็เปิดฝาตู้ออกมานะครับจะเห็นแกนหมุนตรงนี้นะแกนหมุนก็จะเป็นพลาสติกนะครับจริงๆแล้วแม่ให้ดีกว่านี้หน่อยนึงก็ได้นะครับพลาสติกมันดูปลอดๆนิดนึงครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาครับน่าจะใช้งานได้ฮะลวดที่เขาให้มาเป็นขนาด 1.0 0.45 กิโลครับอ้าวตอนแรกนึกว่าจะให้1กิโลให้ครึ่งโลเหรออ่ะได้ๆๆไม่เป็นไรน่าจะใช้ไม่หมดอยู่แล้วเวลาใส่นะครับให้หงายขึ้นนะครับเอาตัวลวดไปข้างล่างนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในช่องตรงนี้เลยเนาะเอาตัวลวดเสียบเข้าไปนะฮะทุกคนครับพอเราลวดใส่เข้าไปในรูเสร็จนะครับให้เราขันตัวน็อตตัวนี้ขึ้นนะครับหักลงมานะครับแล้วก็ยกล้อขึ้นนะครับหลังจากนั้นให้เราดันลวดเข้าไปนะครับคือตอนใส่ครั้งแรกนี่จะค่อนข้างยากหน่อยนะเนี่ยครับซึ่งเราจะต้องใส่ให้ตรงรูสีฟ้าตรงนี้นะครับคือเมื่อกี้ปลายลวดมันหักมาเห็นไหมมันหักมาดึกๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมตัดให้มันตรงๆก่อนมันจะได้ตรงกับล้อเป๊ะๆนะครับเอาใหม่เอาใหม่นะฮะพอเราเล็งให้ตรงใส่เข้าไปเสร็จนะครับเอากดตัวบนลงมาทำการล็อกนะครับหลังจากนั้นก็เปิดเครื่องครับเราจะทำการกดปุ่มนะครับเพื่อดึงตัวลวดเข้าไปครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าลวดหมุนเข้าไปเรื่อยๆนะครับตามช่องทางนะครับแล้วก็รอจนปลายลวดนะครับมาโผล่ที่ปลายสายฮะทุกคนครับตอนนี้ปัญหาที่ผมเจอปัญหาแรกกับเครื่องตู้เชื่อมตัวนี้นะคือพอเราเดินลวดมาแล้วเนี่ยครับเนี่ยตัวมอเตอร์นะครับเวลายิงไกมอเตอร์ยังหมุนอยู่นะครับแต่ว่าปลายลวดมันติดครับมันไม่ออกนะฮะซึ่งผมลองใส่เข้าออกใหม่ไป2ทีแล้วตัดลวดตรงๆใส่ใหม่ดูแล้วนะครับมันก็ยังไม่ออกครับซึ่งวิธีแก้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นตัวเหลี่ยมๆข้างในนะครับให้เอาครีมนะครับหมุนไปเล็กน้อยนะครับเนี่ยครับหมุนเข้าไปในหัวเหลี่ยมข้างในเล็กน้อยนะครับบิดสักแค่ครึ่งรอบก็พอนะฮะแล้วก็ลองเปิดใหม่ดูนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นปลายลวดนะครับเนี่ยฮะแบบนี้นะครับโผล่ออกมาแล้วแบบนี้ใช้ได้แล้วครับเนื่องจากผมไม่เคยใช้ตู้เชื่อมตัวนี้มาก่อนนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวผมลองค่อยๆปรับดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอปรับไฟไปที่สักประมาณ70ก่อนนะครับเหล็กก็ค่อนข้างหนานะเหล็กหนาประมาณ4มิล นะครับแล้วก็ปรับโวลต์ผมไม่รู้ต้องปรับเท่าไหร่เดี๋ยวผมปรับไปค่อยๆไล่ปรับแล้วกันนะเอาประมาณนี้ก่อนตอนเริ่ม
ับอย่างที่บอกเลยครับนี่คือการเชื่อมครั้งแรกกับตู้เชื่อมมิกนะครับซึ่งผมจะบอกว่าอย่างแรกที่ผมค้นพบเลยคือมันอาร์คติดง่ายครับคือปกติแล้วเวลาตู้เชื่อมธรรมดาถ้าเราไม่ชำนาญใช่ไหมกว่าเราบางทีตู้เชื่อมที่คุณภาพไม่ดีกว่าเราจะสะกิดไฟติดเนี่ยยากมากๆนะครับหรือถ้าตู้คุณภาพ MMA ที่คุณภาพดีนิดนึงนะครับมันก็จะสะกิดแล้วมันติดง่ายแต่ตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับว่าคุณจะสะกิดแล้วไฟติดไม่ติดนะครับเพราะว่าแค่แตะลงไปเครื่องทำการอาร์คเลยแล้วเราก็ลากเส้นเหมือนลากปากกาเลยซึ่งมันง่ายมากๆนะครับแต่ตอนนี้ผมยังมีปัญหากับการปรับคุมไฟนะครับเดี๋ยวต้องไปเรียนรู้เรื่องการปรับคุมไฟนิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูนะครับลายที่เมื่อกี้ลองลากดูนะครับแค่2เส้นเองนะครับอันนี้คือเชื่อมติดเลยนะครับแน่นอนเลยนะครับเห็นไหมลายเชื่อมติดแน่นอนนะครับนี่คือไฟ70แอมป์นะครับผมปรับโวลต์อยู่ที่ประมาณ9นาฬิกานะตอนแรกก็คืออันนี้นะครับก็คือเชื่อมแล้วเป็นสะเก็ดไม่เรียบร้อยเนาะแล้วผมก็ปรับไฟเพิ่มขึ้นนะครับไปอยู่ที่12นาฬิกานะครับก็คือตัวปุ่มโวลต์ไปอยู่ที่12นาฬิกาจะสังเกตว่าเห็นไหมอันนี้คือลากเป็นเส้นตรงมาเฉยๆนะไม่ได้สายไม่ได้อะไรนะครับลากเป็นเส้นตรงมาเฉยๆนะแล้วก็แต้มหลุดบ้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับลองพยายามนะอันนี้คือใช้ความพยายามลองสายดูนะครับอันนี้คือลองสายดูก็จะเป็นแบบนี้นะนี่อย่างจะบอกนะนี่คือเชื่อมครั้งแรกนะครับคือผมมองว่าได้อย่างเงี้ยสำหรับมือใหม่เชื่อมอ่ะมันสวยมากแล้วนะมันดีมากแล้วมันใช้งานได้ทีนี้เดี๋ยวเราลองไปเชื่อมต่อเหล็กกันดูครับน่าจะ4มิลเต็มแหละนะจะไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่านี้เป็นเหล็กเหลือครับหรือมาจากรั้วนะฮะก็เดี๋ยวลองมาต่อกันนะครับเวลาเราเชื่อมเนี่ยคือผมจะพยายามขัดสีออกนะครับเพื่อการเชื่อมมันจะได้ง่ายมากขึ้นนะครับอะไรที่มาช่วยให้เราทำงานง่ายมากขึ้นนะครับเราก็ทำนะเพราะว่าเราเชื่อมไม่เก่งครับซึ่งไฟเมื่อกี้นะครับผมก็คิดว่าผมปรับไว้น่าจะพอได้แล้วล่ะโอเคแล้วแหละนะเพราะนั้นเดี๋ยวผมเอาไฟเท่าเดิมเลยนะครับอย่างนึงเลยนะคือผมยังไม่ชินกับการที่ต้องเชื่อมแล้วกดปุ่มอ่ะรู้สึกว่าเอ้าเวลาแตะไปแล้วลืมกดปุ่มทุกทีเลยนะครับแล้วก็บางทีเรากดปุ่มเพลินอย่างเงี้ยลวดมันก็จะไหลยาวเกินไปนะครับมันก็จะทำให้เชื่อมยากครับเชื่อมยากนะแต่เดี๋ยวมาดูนะครับคือลองดูเฉยๆนะเดี๋ยวขอฝึกให้คล่องด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเมื่อกี้นะครับที่เชื่อมนะขอสลักก่อนคือเชื่อมปุ๊บมันก็ได้แบบนี้ครับได้แค่นี้นะมันไม่ได้สวยกริปเหมือนช่างมืออาชีพที่เขาเชื่อมเลยทันทีนะครับแต่ถามว่าเชื่อมง่ายไหมเชื่อมง่ายมากนะครับแล้วงานใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะนี่คือเชื่อมปุ๊บติดเลยแล้วก็แข็งแรงด้วยโอ้โหแข็งแรงมากครับคือแข็งแรงกว่ารอยเชื่อมปกตินะครับที่ผมเชื่อมเยอะมากๆครับทุกคนครับเหล็กนี้คือเหล็กบางผมที่สุดที่ผมมีนะก็คือเหล็กฉากรูนะครับก็บางมากนะครับตัวนี้ประมาณเท่าไหร่1.4 มิลนะครับเหล็ก 1.4 มิลคือผมว่ามันบางมากแล้วนะถ้าบางกว่านี้ผมก็คงไม่ได้เอามาใช้แล้วนะฮะเพราะนั้นสเปคผมก็จะใช้งานประมาณแค่นี้แหละเนาะคืออันนี้ผมลองเชื่อมแบบเชื่อมจี้ๆจ่อๆเลยนะผมอยากรู้ไงว่ามันไหม้ไหมคือเชื่อมแล้วมันไม่ไหม้ครับเชื่อมยังไงมันก็ไม่ไหม้นะเหล็กบางเจี๊ยบเลยนะครับเนี่ยอุ้ยเฉียวร้อนคือจะให้ดูครับรอยเชื่อมนี่คืออุบาทมาก ส่วนเหล็กหนานะครับก็จะประมาณนี้นะอันนี้คือผมปรับไฟแรงขึ้นละตอนแรกไฟมันเบาเกินไปครับและอันนี้คือแผ่นฝึกเชื่อมของผมนะครับอันนี้คือลายแรกๆที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่ายังปรับไฟงงๆครับเพิ่งจับครั้งแรกนะครับแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ลองปรับไฟใหม่ดูนะแล้วก็อันนี้ก็คือลายสุดท้ายนะครับนี่คือไฟประมาณ140นะกับเหล็กตัวนี้ที่ค่อนข้างหนาหน่อยนึงที่ผมก็เลยลองไฟ140นะครับอันนี้ปัดไปปัดมานะครับแล้วก็อันนี้ไฟ140นะครับลากยาวแบบดันขึ้นลงนะครับก็จะประมาณนี้นะจะสังเกตว่าสแลกพอเคาะออกมาแล้วคือติดหมดเลยนะครับคือใช้ได้เลยนะคือเชื่อมง่ายมากๆครับส่วนที่มันเป็นขี้เหล็กตรงนี้นะครับคือผมปรับไฟไม่ดีเองนะครับมันเลยกระเด็นนะครับก็เดี๋ยวต้องหาวิธีปรับไฟต่อไปนะอันนี้ก็พอลองปรับเล่นๆแล้วก็เลยลองเอามาเขียนตัวหนังสือแบบนี้เลยครับแล้วก็จะมาสรุปให้ฟังนะฮะว่าตู้เชื่อมตัวนี้นะครับข้อดีถ้าเราเทียบกับตัวเชื่อม MMA ดีๆนะครับราคาใกล้เคียงกันเลย 4-5,000 นะครับตัวนี้ราคา 3,000 กว่าบาทเองนะถ้าเทียบกับตู้ดีๆนะครับใช้งานง่ายกว่าไหมใช้งานง่ายกว่ามากๆถ้าใครเป็นมือใหม่อยากจะซื้อตู้เชื่อมตัวแรกนะครับแล้วก็มีงบสักประมาณ 3,000 นิดๆตัวนี้เลยนะครับผมว่าจบนะเรื่องในการใช้งานหนักใช้ได้แค่ไหนนะครับอันนี้ก็ต้องไปทดสอบกันเองนะครับเพราะว่าผมก็ทำงาน DIY ไม่ได้ใช้งานหนักครับใช้งานต่อเนื่องอย่างมากก็แค่ครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเท่านั้นเอง
จากที่เมื่อกี้ทดลองใช้ไปเรื่อยๆนะครับก็โอเคนะครับไม่มีเครื่องร้อนไม่มีงองแงนะครับแล้วนอกจากเชื่อมง่ายแล้วนะครับข้อดีอีกอย่างเลยนะที่ผมเจอก็คือเวลาเชื่อมเนี่ยควันค่อนข้างน้อยครับผมมีปัญหากับตู้เชื่อมตัวเก่านะครับที่เวลาเชื่อมเนี่ยควันมันเข้าหน้าแสบตาไปหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็มีควันเหมือนกันนะแสบจมูกเหมือนกันแต่ว่าควันไม่ได้เยอะนะครับเท่ากับตู้เชื่อม MMA ตัวเก่าของผมฮะเอาเป็นว่าใครอยากได้ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับตู้เชื่อม Ulox นะครับราคาประหยัดนะครับ 3,000 กว่าบาทนะครับซื้อโปรโมชั่นพิเศษ 3.3 มาจาก Lazada นะครับแล้วก็พร้อมกับหน้ากากพัมกินราคาแค่500กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับคุ้มมากๆเลยส่วนใครผ้า 3.3 เดือนนี้เป็นวันเกิด Lazada นะครับเดี๋ยวจะมีโปรใหญ่ลดอีกนะครับก็กดลิงก์ไปเก็บคูปองรอกันได้เลยครับและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 Subscribe และอย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้ครับมาเจอกับการปรับปรุงโครงหลังคาโรงจอดรถของผมนะครับด้วยตู้เชื่อมตัวนี้แหละเดี๋ยวจะทำให้ดูและอย่าลืมกด Like